เอิญการเริ่มต้นที่ดีก็คือเริ่มต้นด้วยการทำบุญกุศลทำสิ่งที่ดีงามพระพุทธเจ้าตรัสว่าเลิกงามยามดีอยู่ที่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ดีงามเป็นกุศลและส่วนตั้งต้นที่สุดก็คือมโนกรรมเพราะเริ่มขึ้นในใจแล้วจึงจะออกมาเป็นกายกรรมและวจีกรรมเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นในใจนี้จึงสำคัญที่สุดที่จะทำให้เกิดเป็นความเป็นมงคลส่งภาพสวยๆมาถึงเพื่อนๆนะคะจากอ่าวไทยหน้าบ้านของเราเองค่ะพร้อมคติธรรมจากสมเด็จพระสังฆราชปออประยุตโตนะคะท่านเป็นสมเด็จแล้วท่านเรียบเรียงไว้แจกพิมพ์แจกบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรพ.ศ. 2548ค่ะน่าสนใจมากเพื่อนๆจะอ่านให้เพื่อนๆฟังจนได้ชมภาพที่สวยงามนี้ไปด้วยกันในตัวนะคะสิ่งที่มีอยู่หน้าบ้านของเราเองเนี่ยอยากส่งภาพสวยๆมาถึงนะคะการคบคนที่ท่านถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องคนที่เกี่ยวข้องคบหาเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นจึงต้องรู้จักแยกว่าใครเป็นมิตรแท้ใครเป็นมิตรเทียมพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าไม่ให้คบคนชั่วเว้นแต่จะช่วยเหลือเขาแต่ถ้าเราจะช่วยเขาเราต้องพร้อมนะต้องเห็นชัดว่าเราอยู่ในภาวะที่มีปัญญาต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีจะทำให้เกิดความเสื่อมหรือเสียหายอย่างไรและอยู่ในวิสัยที่จะช่วยได้หรือมีทางเข้าไปเกื้อกูลชักนำแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายอ่อนแอกว่าเราเองอาจจะแย่อาจจะกลายเป็นฝ่ายถูกเขาชักจูงไปเพราะฉะนั้นจึงต้องประมาณกำลังถ้ารู้จักเลือกคบคนรู้จักเข้าปรึกษารู้จักเข้าหาผู้ใหญ่ผู้น้อยและคนทุกระดับเข้าได้หมดก็จะทำให้เจริญก้าวหน้าได้การจัดสรรการใช้จ่ายเงินทองนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญในชีวิตของคฤหัสถ์เพราะว่าเงินเป็นหลักประกันของชีวิตสำหรับคฤหัสถ์พระพุทธเจ้าตรัสไว้ให้เหมาะกับคนสมัยนั้นว่าจัดสรรทรัพย์ให้เป็น4ส่วนส่วนหนึ่งใช้อีก2ส่วนทำกิจการอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้คนที่จัดสรรเงินได้ดีชีวิตก็มีความมั่นคงการคบเพื่อนแท้มิตรแท้มิตรเทียมนี่ใน YouTube ก็มีนะคะเพื่อนติดตามกันตลอดและเราอยากจะมีเพื่อนอย่านั่งอยู่ที่ในเฉพาะช่องของตัวเองนะคะไปกดไลค์กด Subscribe เพื่อนๆคนอื่นท่านอื่นด้วยอย่าคิดว่าทำแล้วเห็นแก่ได้เราทำให้มันเป็นชุมชนเป็นกฎของเราวินัยในตัวของเรานะคะสร้างความสม่ำเสมอให้ตนเองสิ่งใดดีเอามาแบ่งปันสิ่งใดไม่ดีเตือนเพื่อนได้นะคะเพื่อนๆบางคนอยากได้เพื่อนกลับคืนไม่ต้องพิมพ์ไว้นะคะเพราะว่าจะลบทิ้งเลยถ้าอยากได้เพื่อนกลับคืนคอมเมนต์ไว้แล้วเราจะไปหาค่ะไปแวะคุยกันนะจริงๆแล้วเราก็จะดูว่าเรามีเพื่อนกี่คนเพื่อนของเรากระดิ่งเตือนมากี่คนเราก็จะตามเข้าไปกดไลค์ถ้าไม่มีโอกาสได้คอมเมนต์แต่ถ้าคอมเมนต์ได้เราก็คอมเมนต์ค่ะอันนี้ส่วนของมิตรแท้มิตรเทียมอยู่ในนี้มีต้นคลิปก็อ่านให้ฟังไปแล้วนะคะส่วนดีของสิ่งที่เรามีอยู่ในหน้าบ้านของเรานะคะเราเอาธรรมชาติที่เป็นของจริงมาส่งค่ะไม่ได้ไปถ่ายให้จากที่อื่นนะคะถ่ายจากที่เรามีจริงจังไม่ได้ไปขอยืมใครเข้ามาก็ฝากคติธรรมดีๆ Thank you for everyone forwatch my video. If you first visit me, please subscribe and thumb up for me. Here is common bungalow, Chao Phao Beach, Kaw Phangan, Island of Thailand. We are enjoy and then send you the video from my house bungalow in common bungalow our Thai channel. My name is Sanya.
ขอบคุณนะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการได้ชมภาพแล้วก็ได้รับสาระดีๆมิตรแท้มิตรเทียมของเรานะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันค่ะบ๊ายบาย